ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Hart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวารีก็กลับมาดำเนินรายการเหมือนเดิมค่ะเมื่อคืนไม่ได้ออกข่าวไม่ได้ออกสื่อเพราะว่าคิดว่ากระแสสื่อสวัสดีค่ะพี่ตุ้มกระแสมันเยอะแล้วนะคะก็เลยไม่ได้คิดจะโพสต์แต่ว่าตั้งใจว่าจะไปที่วัดโรงเรียนวัดเขาพญาสังฆารามเมื่อวานก็หลังจากวันพระก็ได้ทำอาหารเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดินทางไปช่วยเหลือคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถมีปัญหากันนะคะทีนี้ด้วยความที่ว่าจริงๆกับคุณลุงก็ไม่ได้ถูกอ่ะแต่เราก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรเพราะว่าด้วยความที่ท่านมีฐานะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คงจะไม่มีเงินมาชดใช้อะไรแล้วเราก็เลยรับที่จะเป็นผู้ดูแลด้วยก็เลยไปตามเยี่ยมอยู่ประมาณ3ครั้งเมื่อวานก็เลยคิดว่าพอดีวันพระเอาก๋วยเตี๋ยวไปให้คุณลุงซะหน่อยดีกว่าแล้วก็พอดีอาจารย์พิชิตมอบเงินมาให้ 3,000 บาททุกเดือนค่ะให้มอบให้กับผู้ยากไร้คนแก่หรือเป็นกำลังใจให้ผู้สูงอายุที่ต้องการกำลังใจเด็กผู้ใหญ่คนแก่ค่ะพอได้เงินแล้วจิตมันก็จะมีความสุขเนาะซึ่งบางทีเงิน1,000นึงอาจจะไม่มีค่าสำหรับใครหลายๆคนแต่เงิน1,000นึงเนี่ยมันซื้อความสุขได้อ่ะในหัวใจของคนบางคนเราก็ต้องดูว่าเงินพันเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมันมีประโยชน์ที่สุดก็เลยคิดว่าเอาเงินพันเนี่ยไปมอบให้กับคุณลุงที่ประสบอุบัติเหตุนะครับดีนะที่ต้องบอกเลยว่าบุญของอาจารย์ธรรมวรีนะคะคือขับรถไปเนี่ยรถตู้ค่ะถ้าคุณลุงหักรถเร็วกว่านั้นน่ะเร็วกว่านั้นเนี่ยตัดหน้ารถเนี่ยไม่เหลือเลยนะคะนะชีวิตของคุณลุงคุณตานะคะนี่ก็70แล้วค่ะไม่เหลือแต่ว่าเผอิญเราขับรถแซงขวาไปด้วยความที่คนแก่ค่ะไม่ดูข้างขวาให้เรียบร้อยกระจกก็ไม่มีตีไฟก็ไม่ได้ตีอะไรเงี้ยค่ะก็เอียงตัวเพื่อที่จะเลี้ยวเข้าซอยเจ้าของชนรถเขาข้างๆอ่ะชนข้างๆรถตู้เรากระเด็นออกจากตัวรถถ้ารถข้างหลังตามมาก็อันตรายดีไม่มีรถตามมาก็เลยไม่เป็นอะไรเยอะแต่ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นบุญอาจจะเป็นกรรมที่เจอกันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นบุญสัมพันธ์ที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ไปเยี่ยมเยียนกันค่ะก็เลยเอาเงินไปมอบให้ 1,000 บาททีมันก็เลยใกล้ใจมันก็มีตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะที่จะไปโรงเรียนวัดเขาพญาสังฆารามมันมีใจอยู่แล้วพอวันนี้ไปอีกมันใกล้อะค่ะมันก็ใกล้กันไม่มากหรอกแต่มันก็คืออยู่โซนทางไปทางเดียวกันอะพี่หมออัมพรไปด้วยค่ะก็เลยชวนกันว่าพี่หมอไปไหมเราไปรับน้องกันไปรับน้องกันไปให้กำลังใจผู้สูญเสียแล้วก็พี่ตุ้มพอเอิญได้ไปเจอกับคุณป้าค่ะของน้องครูที่เป็นนิสิตบจร.ของเราด้วยได้มีโอกาสให้กำลังใจคุณป้าของน้องอยู่ไม่รู้ว่ามันน่าจะเป็นความบังเอิญหรือเป็นบุญสัมพันธ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งแกก็เดินมาทีนี้ด้วยความที่ว่าเขาเสียใจมากเนาะก็เลยพอดีไปเจอท่านอาจารย์ชลิตวงศ์สกุลเนี่ยค่ะผอ.สถานีวิทยุพุทธศาสนาเนี่ยค่ะก็มีอาจารย์นี่แหละค่ะที่เป็นหลักให้เพราะว่าเราไปเราก็ไม่รู้จักใครเจอพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เราก็ดูรู้จักแต่พระกับอาจารย์นี่แหละค่ะก็แนะนำว่าเนี่ยแล้วก็เจอท่านเลขานะท่านพระอาจารย์โจ๊กนะท่านก็มีเป็นก็เรียกว่าพระที่
มีอุปนิสัยน่ารักมากเลยค่ะทำให้เรารู้สึกว่าการเดินทางไปเนี่ยเราได้มีแบบกัลยาณมิตรของเราอยู่ที่นั่นด้วยนะคะท่านก็แนะนำสวัสดีครับน้องพัดก็แนะนำบอกว่าเนี่ยเป็นเดินแกก็เดินแบบดูรู้แล้วว่าเป็นคนที่เสียใจอ่ะกำลังเสียใจอยู่ก็บอกว่าเป็นป้าของครูที่ท่านเสียชีวิตเนาะแกก็ทำใจไม่ได้เราก็เหมือนแบบจะร้องไห้เราก็เลยเข้าไปปลอบใจก็เลยกอดแกก็ร้องใหญ่เลยค่ะนาทีดำมันเป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจเป็นช่วงๆเลยนะที่ไปเนี่ยอันดับแรกไปถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สะเทือนใจที่สุดมันดูจากภาพไม่ได้อ่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยมาดูจากภาพไม่ได้ก็คือโรงค่ะเรียงกันโรงเย็นเรียงกันเป็นแถวเลยค่ะโอ้มันตื้นขึ้นมานะมันปกติเนี่ยตอนที่พ่อเราเสียชีวิตน่ะเรายังไม่ร้องไม่มีอารมณ์นี้เลยค่ะตอนที่พ่อเราเสียแล้วว่าเรานิ่งเราไม่ได้รู้สึกอะไรเงี้ยตอนที่พ่อเราเสียนะคะเรารู้สึกว่าตั้งสติได้แต่ด้วยความที่ว่าการจากไปมันเป็นเขาเรียกว่าโศกนาฏกรรมก็ได้ซึ่งมันเป็นความสะเทือนใจของคนที่มีจำนวนมากแล้วมันต้องได้หยุดพูดเลยค่ะมันเห็นแล้วแบบโอ้โหนะคะก็เลยเป็นช่วงๆอ่ะมันจะขึ้นมาเป็นช่วงๆมันจะจุกขึ้นมาเป็นช่วงๆว่าการเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมทําทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรามันไม่มีอะไรที่ เราไม่เคยสร้างไว้แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นน้องๆที่จากไปก็คือเขามีบุญมีบุญตรงที่ว่าทุกคนทำบุญอุทิศให้น้อยมากที่จะมีคนที่สูญเสียชีวิตแล้วมันก็จะมีแต่ครอบครัวแล้วคนสนิทเท่านั้นที่ทำบุญหากันแต่เนี้ยคนทั่วประเทศอะค่ะอาจจะทั่วโลกก็ว่าได้ที่ดูข่าวนี้แล้วก็ถ้าเกิดเขารู้จักการอุทิศบุญส่วนกุศลเนี่ยทุกคนอุทิศบุญให้ค่ะอันนี้คือบุญเก่านะคะมองว่าเป็นบุญเก่าอีกบุญหนึ่งสิ่งที่ตั้งใจไปก็คืออยากจะไปแผ่เมตตาแต่ก็ไม่ได้โพสต์อะไรเลยนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแต่ที่พูดในรายการวิทยุนี่ก็ถือว่าเป็นการเล่าให้ฟังว่าไปทำอะไรมาแล้วก็ได้บุญด้วยกันแต่ว่า Facebook คงไม่ได้โพสต์ไม่อยากโพสต์ไม่ถ่ายรูปอะไรเลยค่ะถ่ายแต่ในกลุ่มบางกลุ่มให้เขาดูว่าเรามาถึงที่นี่แล้วนะอะไรเนี่ยในกลุ่มของเด็กวัดอะไรเงี้ยแต่ว่าโพสต์ภาพอะไรก็ไม่ได้โพสต์ไม่ได้แจ้งอะไรเลยนะคะไม่อยากเขาเรียกว่ามันเป็นกระแสที่ไม่อยากจะไปกระตุ้นความรู้สึกสูญเสียค่ะมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกปิติอะไรนะคะแล้วการที่เราไปมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าผู้สูญเสียจะได้อะไรมันอาจจะเป็นการไปเอากระแสของผู้สูญเสียมาให้กับตัวเองคิดอย่างนั้นตั้งใจว่าจะไปแผ่เมตตาทีนี้พอไปถึงปุ๊บเนี่ยทางเขาก็จัดงานกันต้องกราบขออนุโมทนาบุญตั้งแต่คณะทำงานทั้งหมดเลยค่ะเห็นการทำงานแล้วพอดีอยู่จนถึงเกือบตีสองค่ะนะคะตั้งแต่ระดับจังหวัดมาครึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการพระราชทานเพลิงค่ะเป็นพระราชทานการสวดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีท่านผู้ว่ามีท่านคุณนายผู้ว่ามาดูแลแล้วก็ทางสสนะท่านสสมาดูแลแล้วบรรยากาศอยากจะบอกว่ามันผิดกับที่เราเคยเห็นมาตรงที่ว่าเป็นบรรยากาศที่สงบมากค่ะนะคะเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าสงบมากเป็นการทำงานซึ่งถ้าเกิดว่าเราเคยไปอยู่ในภาคส่วนต่างๆเราจะไม่เห็นมันจะเงียบสงบขนาดนี้ทุกคนให้เกียรติแล้วก็ไม่มีใครคือมันไม่มีเสียงของอารมณ์อะค่ะเสียงของอารมณ์ที่มัน
มันเป็นอารมณ์ลบแล้วอ่ะไม่มีแล้วไม่มีใครว่าใครไม่มีอะไรเลยค่ะตั้งแต่เย็นไปสวัสดีค่ะคุณรสคนก็พอดีว่าไปก็ได้ไปเจอครูบาอาจารย์นะก็ต้องกราบท่านครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดก็ไปให้กำลังใจคณะสงฆ์วัดคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานีก็ไปอยู่จนดึกค่ะเราก็เลยไปอยู่ด้วยครั้งแรกว่าจะอยู่แค่หกโมงเย็นกะว่าไปแบบชุดตัวเองเนี่ยยังบอกกับพี่หมอคุยกันบอกพี่หมอดูชุดเราสิชุดพี่หมอก็ยังโอเคนะชุดอาจารย์ธรรมรีเนี่ยคือชุดอยู่วัดแล้วค่ะชุดทำกับข้าวแล้วค่ะเมื่อวานนะคะไปชุดนั้นเลยสบายก็ไม่มีค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าจะไปหาลุงที่ขับรถชนกันนะคะเอาเงินไปมอบให้พอเห็นเมื่อนั้นเปลี่ยนบ้านคุณลุงแล้วแบบรู้สึกสงสารนะคะรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องกลับไปหาคุณลุงอีกครั้งนึงวันนั้นสั่งก๋วยเตี๋ยวไว้แล้วลืมไปให้ก็เลยไปใหม่คือรักษาคำพูดตัวเองด้วยอะค่ะก็เลยไปก็เลยไปที่โรงเรียนก็ไปเจอท่านอาจารย์ดร.ชลิตเจอครูบาอาจารย์ของมจร.เจอก็เลยครั้งแรกรู้สึกว่าเราไม่รู้จักใครเลยนะคะแต่ไปมาเนี่ยก็เจอหลายท่านแล้วก็เลยรอ6โมงเย็นก็แล้วบอกพี่หมออมพรพี่หมอเราเอาไงดีแต่ใจเจ้าของอ่ะอยากจะอยู่รับจนครบทุกท่านนะคะใจเนี่ยมันอยากจะอยู่รับจนครบแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าพี่หมอเองเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นคนแข็งขันนะคะในการทำงานทุกอย่างค่ะแต่ถ้าเรื่องนอนเนี่ยคือคนเราไม่ไหวก็คือไม่ไหวอ่ะมันก็อยู่ดึกมันก็ดึกมากแล้วอะค่ะเกือบตีสองตีหนึ่งตีสองอะค่ะตีหนึ่งกว่าเที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งแล้วก็เลยพาพี่หมอกลับดีกว่าแต่ก็คิดอยู่ว่าเออแกมาให้เราได้แค่นี้ก็บุญแล้วไม่ได้คิดว่าเออมันไม่ครบอะไรแล้วนะคะแต่คิดว่าเออยังดีที่มาได้ขนาดนี้เหลืออีกน้องอีก9คนค่ะที่ยังเดินทางมาไม่ถึงนะคะก็เลยไปเดินอุทิศอ่านชื่อทีละชื่อนึกถึงบุญเจ้าของแล้วก็อ่านชื่อทีละชื่อแล้วก็ที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ครั้งแรกไม่กล้าเฮ้เราจะไปเดินมันจะทะเลทะล่ามันจะเหมาะไหมมันจะอะไรไหมอะไรเงี้ยตอนหลังตัดสินใจถ้าเราไม่ทำเราจะเสียใจนะบอกกับตัวเองแบบนั้นคนก็น้อยแล้วนะอะไรเงี้ยพอหลวงพ่อท่านเจ้าคณะจังหวัดไปสักพักนึงแล้วลูกก็เริ่มเรียงแล้วค่ะแย่ไปหมดเลยก็เลยตัดสินใจเริ่มเดินตั้งแต่ลงแรกเริ่มเดินอ่านชื่อดูชื่อแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี่คือความตั้งใจที่เราอยากจะทำเรารู้สึกว่าเรามีบุญเราก็ให้บุญอ่ะเราคงทำอะไรไปไม่ได้มากกว่านี้ก็เลยไปแล้วก็นั่งรอจนน่าจะ23-9เนาะเหลือเท่าไหร่ชุดสุดท้ายเนี่ยตอนที่ขับรถออกมาตรงลานศักดิ์เนี่ยตรงหนองฉางอะค่ะเมื่อคืนเลือกเส้นทางอ้อมนิดนึงเพราะว่ามันตอนกลางคืนแล้วฝนตกหนักมากฟ้าร้องไห้ค่ะนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากก็เลยไม่เลือกเส้นทางที่ไปทางภูเหม็นไปทางสมอทองค่ะเพราะว่าตอนวันที่เดินทางไปลานศักดิ์จำได้ว่าตอนนั้นฝนตกแล้วน้ำมันเทมากอะแล้วดินมันก็ลงมากองเคยเห็นอยู่ตอนกลางวันพอกลางคืนปุ๊บเราก็จำประสบการณ์นั้นได้ค่ะเดี๋ยวกลางคืนแล้วดินมันไปเทแล้วรถมันไปติดขึ้นมาเป็นเรื่องเลยค่ะก็เลยบอกพี่หมอพรพี่หมอไกลกว่าเดิมนิดนึงนะเราอ้อมออกทางหนองฉางดีกว่าเป็นถนนใหญ่ก็เลยไปเจอตรงทางแยกทางเข้าค่ะที่จะมาเข้าทางลานศักดิ์เนี่ยเจอทางแยกทางเข้าก็เจอมูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็มูลนิธิอะไรมูลนิธิก็มารอดักรอคณะขบวนของน้องที่จะเข้าไปที่โรงเรียนมันเป็นภาพที่แบบว่าต้องบอกเลยว่าขนาดคนเห็นภาพเนี่ยมันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่คนที่เห็นของจริงเนี่ยโอ้โหนะคะมันต้องเห็นญาติพี่น้องเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียหายสูญเสียทุกท่านเลยมันเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความรักรถต้อง
ขออนุโมทนาบุญแล้วอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือหน่วยงานของโรงพยาบาลสาธารณสุขลานศักดิ์แล้วก็จิตเวชของอุทัยธานีค่ะช่วยกันเรียกว่าดูแลญาติรถเข็นเนี่ยสแตนบายเลยค่ะเพราะว่าโอ้โหทุกคนสะเทือนใจกันแล้วก็พากันดูแลกันเป็นทีมอะทำงานเป็นทีมซึ่งมีประสิทธิภาพมากเลยก็มาเล่าให้ฟังนะก็นิดนึงนะคะก็พูดถึงก็สะเทือนใจนิดนึงนะก็ขออนุโมทนาบุญนะกับทุกๆส่วนที่ช่วยเหลือความรู้สึกของคนที่สูญเสียนะไม่ว่าจะเป็นขอบคุณมากค่ะอาจารย์ดุสิตไม่ว่าจะเป็นส่วนภาคไหนๆเนี่ยตอนนี้กำลังใจมันสำคัญนะคะญาติธรรมเมื่อวานก็ประชุมลืมไปว่าเอ๊ะช่วงหลังที่เราทานข้าวเสร็จเนี่ยจนถึงเราเดินทางไปหาคุณตาเนี่ยที่เราช่วยผู้ยากไร้เนี่ยเราทำอะไร นึกไม่ออกเอ๊ะเมื่อวานเราทำอะไรเมื่อวานประชุมค่ะเมื่อวานประชุมปกติเนี่ยก็จะประชุมแม่ชีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาที่เป็นลูกศิษย์ในวัดคือเรียกว่าเป็นการแบ่งเบาภาระครูบาอาจารย์คือพระอาจารย์เนี่ยท่านปกครองสงฆ์ปกครองพวกเราด้วยแต่ในกลุ่มย่อยเนี่ยเราก็ต้องปกครองตัวเราเองในระดับหนึ่งเพื่อให้ครูบาอาจารย์เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นซึ่งจริงๆแล้วนะหลักการนี้ก็เป็นหลักการปกครองปกติค่ะแต่บางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยบางที่เนี่ยทางการอยู่ร่วมกันสวัสดีค่ะพี่เพชรในการอยู่ร่วมกันเนี่ยบางครั้งก็ลืมไปบางคนก็บอกเอ้ยเราไม่ต้องทำหรอกให้ผู้ใหญ่ทำอย่างเดียวเลยไม่ใช่เรื่องของเราก็เลยกลายเป็นว่างานหนักๆหลักๆก็เลยตกไปถึงผู้ใหญ่หมดเลยค่ะนะคะก็เลยไม่ได้แบ่งเบาอ๋อขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ชลิตวงศ์สกุลค่ะท่านอาจารย์ดร.ชลิตนะคะเมื่อวานก็เจอกับท่านอยู่ก็ได้อาจารย์นี่แหละค่ะนะคะพอเข้าไปเจออาจารย์ก็รู้สึกอุ่นใจวันนี้17:00 นนะคะองคมนตรีตัวแทนพระองค์จะมาวางพวงมาลาค่ะท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุของทางจังหวัดอุทัยธานี PP Radio นะคะแล้วก็ไวท์ฮาร์ทเมจิกเวฟค่ะนะคะที่ฟังอยู่ทางอุทัยธานีก็สามารถที่เดินทางล่วงหน้ามานะคะต้อนรับองคมนตรีแล้วก็มาร่วมกันวางพวงมาลาไว้อาลัยกับผู้สูญเสียค่ะญาติธรรมนะคะก็ขออนุญาตแจ้งข่าวค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์นะคะท่านอาจารย์ก็อยู่ดึกเหมือนกันเมื่อวานทุกคนก็อยู่กันดึกหมดเพื่อที่จะรอน้องค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆก็ทุกคนก็รู้สึกสูญเสียนะคะการนึกถึงเมื่อคืนนั่งคุยกับพี่หมอระหว่างรอน้องชุดสุดท้ายค่ะก็คุยกันพี่หมอนึกถึงนางกีสาโคตมีนึกถึงนางกีสาโคตมีตอนที่นางกีสาโคตมีเนี่ยสูญเสียลูกอันเป็นที่รักแล้วนางกีสาโคตมีเนี่ยก็มีคนแนะนำจำไม่ได้นะคะเรื่องราวเอาคร่าวๆให้ไปหาพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยได้พระพุทธเจ้าก็บอกช่วยได้พระองค์เราช่วยได้แต่ต้องไปหาเม็ดพันธุ์ผักกาดในบ้านที่ไม่มีคนตายมาเลยบ้านไหนที่ไม่มีคนตายเนี่ยถ้าเกิดว่านางกีสาโคตมีเนี่ยสามารถนำเม็ดผักกาดมาได้เนี่ยมันจะช่วยให้ลูกฟื้นได้แกเสียใจมากค่ะที่ลูกเนี่ยเสียชีวิตนางกีสาโคตมีก็อุ้มลูกไปแล้วก็ไปตามหาบ้านไปหาเม็ดพันธุ์ผักกาดที่บ้านนั้นไม่มีคนตายก็ปรากฏว่าไปบ้านไหนเนี่ย
ก็ไม่มีเม็ดพันธุ์ผักกาดในบ้านที่ไม่มีคนตายสักบ้านหนึ่งทุกบ้านน่ะมีคนเสียชีวิตหมดเลยไม่มีบ้านไหนเลยที่ไม่มีบ้านที่ไม่เสียชีวิตจนนางกีสาโคตมีเนี่ยเมื่อพระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยก็คือแสดงให้รู้ว่าไม่มีใครเลยที่ไม่พบกับความพัดพาคอย่างนางทำให้เกิดธรรมะแล้วก็เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตขึ้นเมื่อวานก็นึกถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยได้รับพระมหากรุณาเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดงานร่างของน้องๆที่เสียชีวิตเนี่ยมารวมกันครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันรวมกันแล้วมันสะเทือนใจอยู่นะแต่นึกถึงนางกีสาโคตมีเนี่ยแหละค่ะว่าผู้เสียหายผู้สูญเสียทุกท่านเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีเราคนเดียวนะที่เสียหายเรายังมีอีกหลายๆคนที่สูญเสียเหมือนกับเราแล้วถึงการจากไปในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการจากไปที่เป็นโศกนาฏกรรมแล้วก็มีความสะเทือนใจในความรู้สึกแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนอกเหนือจากข่าวนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้อ่านอีกหลายๆข่าวที่ก็มีคนสูญเสียในวันเดียวกันเช่นเดียวกันไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่มีคนสูญเสียแม้กระทั่งเราเองก็ต้องสูญเสียแม้กระทั่งชีวิตของเราเองก็ต้องตายจากโลกนี้ไปเช่นเดียวกันมันก็ทำให้เกิดธรรมะนะคะแต่ว่าตอนที่ชุดที่สองมาค่ะตอนที่น้องชุดที่สองมาที่งานมันมีคุณแม่อยู่ท่านหนึ่งไม่รู้ไม่แน่ใจว่าคุณแม่หรือคุณยายนะคะปกติมันก็จะเงียบคุยพี่หมอว่าที่นี่เขาร้องกันไม่ดังนะเขาแบบเขาไม่โฮมากอะเพราะว่าบุคลิกของอุทัยธานีเนี่ยสงบมากต้องบอกอย่างนั้นแหละนะคะคนที่นี่เป็นคนสงบจริงๆขนาดมีเรื่องขนาดนี้ก็ยังสงบเห็นถึงความแตกต่างเลยค่ะแต่พอมีคุณแม่อยู่ท่านหนึ่งร้องแบบมันกับใจจะขาดอ่ะมันใจท่านจะขาดอ่ะเราก็เห็นใจนะมันจุกขึ้นมาเหมือนกันมันไปอินความรู้สึกไงคะทุกครั้งที่มีการอินความรู้สึกของคนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าของตัวเองเนี่ยถ้ามันเป็นของตัวเองเนี่ยการสูญเสียของตัวเองเนี่ยไม่เป็นเลยตอนที่พ่อเสียเนี่ยเราวางใจเอาไว้แล้วค่ะเราก็ทำใจได้เพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างเป็นปกติแต่พอไปอิงความรู้สึกของคนที่สูญเสียค่ะมันสะเทือนอ่ะมันเหมือนกับเราไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้เราไม่รู้เราจะช่วยเขายังไงเราเพียงแค่เห็นใจเราทำได้แค่นั้นจริงๆแล้วก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวเวลามันก็ผ่านไปเรามีหน้าที่ที่จะให้กำลังใจกันเราไปนะคะจนคนจนจะเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วอะคนก็กลับกันไปเยอะแล้วค่ะเหลือแต่ญาติของผู้เสียชีวิตญาติของน้องๆแล้วก็เหลือแต่พระคุณเจ้าก็ไปกันเยอะค่ะเพื่อที่จะไปจูงน้องๆเนี่ยเข้ามาในส่วนของอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนก็นั่งกันอยู่นั่งรอก็อย่างที่ได้พูดเรื่องของนางกีสาโคตมีนะคะก็ทำให้มองเห็นถึงการรวมตัวหรือการจัดงานร่วมกันในครั้งนี้ว่าไม่มีใครธรรมะที่ได้จากครั้งนี้ก็คือไม่มีใครค่ะที่ไม่มีการสูญเสียเราเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราลองไปดูข่าวในเมื่อวานค่ะวันซืนที่มีการสูญเสียก็มีจุดอื่นที่สูญเสียอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่ามันเป็นข่าวที่เรียกว่าไม่สะเทือนใจถึงขนาดที่เราเห็นกันมันนึกถึงอะค่ะคุณพ่อของน้องอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยร้องไห้ปล่อยโฮแล้วปล่อยโฮอีกเดินร้องไห้มันนึกถึงนางกีสาโคตมีนึกถึงนางวิสาขาขนาดนางวิสาขาเองเนี่ยหลานของท่านเนี่ยจากไปเนี่ย
ท่านเป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยท่านก็ยังเสียใจเลยค่ะนับประสาอะไรกับคนที่เขาไม่ได้เข้าวัดเขาไม่ได้มาฝึกฝนจิตใจเราจะไปบอกให้เขาทำใจให้ได้เนี่ยไม่กล้าพูดคำนี้นะคะเชื่อไหมว่าเดินทางไปแต่ความจริงเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่มีเรื่องเนี่ยตัวเองก็อยู่แถวนั้นแล้วค่ะไม่กล้าพูดคำว่าให้รักษาใจหรืออะไรเพราะว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ของคนที่สูญเสียก็จะทำได้อะหรือทำใจให้ได้หรือไม่กล้าพูดคำนี้อ่ะมันไม่ใช่คำพูดที่จะต้องใช้ในเวลานั้นเลยพูดได้แค่ว่าขอแสดงความเห็นใจนะเข้าใจนะอะไรเงี้ยได้พูดได้แค่นั้นเลยค่ะพูดอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยก็มาต่อนะเราเริ่มมาพูดถึงเรื่องของมงคลของเราต่อนะมงคลซึ่งวันนี้เมื่อวานก็เล่าเรื่องยาวไปหลายเรื่องนะคะแล้วก็ทางวัดเองเนี่ยเมื่อวานก็ไม่ได้จัดพระอาจารย์ก็ไม่ได้เทศด้วยตัวเองไม่อยู่ความจริงเนี่ยคิดว่าจะบรรยายถ้าเกิดพระอาจารย์บรรยายไม่ไหวก็บรรยายแทนได้ท่านก็จะป่วยในเมื่อวานนะคะอาจารย์มีปัญหาเรื่องของกระดูกข้ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอิญว่าไปอยู่ที่โรงเรียนวัดเขาพญาสังฆารามเราก็เลยกลับมาไม่ทันก็อยู่ที่นั่นก็เมื่อวานก็เลยไม่มีการบรรยายของวัดภูจวงนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของมงคล38ประการต่อว่าเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของการทำงานไม่มีโทษคาถาที่6คืออารตีวิรตีปาปาชอบคำนี้มากเลยในตอนที่สวดมนต์นะคะอารตีวิรตีปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอัปมาโทจะธรรมเมสุนะคะชอบมากเลยค่ะนะคะชอบตอนท่อนนี้ไม่รู้เป็นไรชอบท่อนนี้มากที่สุดแล้วพอเรามาดูคำแปลเนี่ยก็คือเว้นจากอารตีวิรตีปาปาก็คือเว้นจากความชั่วมัชฌปานาจะสัญญโมนะคะเว้นจากการดื่มน้ำเมาอัปปมาโทจะทำเมสุไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายการมีสติคือความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงเอาไว้ในมหาปรินิพพานสูตรในครั้งที่พระองค์จะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานเขาเรียกว่าปัจฉิมโอวาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยมีสติเมื่อพระองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วเนี่ยก็คงจะไม่มีใครมาคอยเตือนนะถึงคนคอยเตือนเราก็จะไม่ฟังเพราะผู้ที่เตือนเนี่ยไม่มีบารมีถ้าเราไม่นับถือเราไม่มีศรัทธาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อถือไม่เหมือนกับการเตือนที่เกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยการเตือนเนี่ยนะคะการเตือนของพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นโอวาทปฏิเป็นปฏิมาโอวาททีนี้ย้อนกลับไปที่โอวาทปฏิโมกก็เป็นอันเดียวกันโอวาทปฏิโมกก็คือการละความชั่วการทำความดีการทำใจให้ขาวรอบการทำสิ่งเนี้ยมันต้องมีสติอะถ้ามันไม่มีสติเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะละความชั่วทำความดีทำใจให้เขารอบได้นึกถึงโอวาทปฏิโมกนึกถึงปัจฉิมโอวาทมันทำให้มีคนถามอยู่คนหนึ่งค่ะมีคนเคยถามบอกว่าอาจารย์โยคีอะไรล่ะคะที่เข้าคอร์สถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันเลยใช่ไหมอันเดียวกันเลยคือทั้งในพระไตรปิฎกที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยว่าโดยจุดหมายสูงสุดเนี่ย
เขาเรียกว่าความสุขความสุขในพระไตรปิฎกที่เป็นจุดหมายเนี่ยเขาเรียกว่าพระนิพพานคุณสมบัติของความสุขของพระนิพพานคือความไม่มีกิเลสต้องไม่สับสนนะคะอย่าเอาความสุขกินเหล้าเมายาอย่าเอาความสุขทางฌานสมาบัติอย่าเอาความสุขที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับความไม่มีกิเลสเนี่ยเอามาปนกับพระนิพพานของพุทธศาสนามันคนละอันกันความสุขสูงสุดของพุทธศาสนาคือพระนิพพานลักษณะคือไม่มีกิเลสอันนี้ก่อนเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะ กันว่าที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยมันคือความสุขอะไรทีนี้เมื่อเรารู้ความสุขแล้วเนี่ยว่าคืออะไรในพระไตรปิฎกเนี่ยสอนให้เราเนี่ยมีวิธีเข้าหาความสุขทีนี้ในวิธีเข้าหาความสุขเนี่ยมันก็โหคนเข้ามานะในละที่เราอ่านอยู่ในสุตันตปิฎกอะค่ะพระสุตันตปิฎกพระสูตรก็จะมีเรื่องราวคนนั้นคนนี้คนโน้นมาถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไปโปรดคนนั้นไปโปรดคนนี้สอนว่ายังไงยังไงยังไงท่านก็จะพระองค์ก็จะทรงพระพุทธองค์ก็จะทรงโปรดคนคนนั้นเนี่ยตามอุปนิสัยบางคนอย่างเช่นท่านยัสสะเงี้ยหรือเจอท่านโกริตะกับท่านอุปติสสะหรือท่านอัญญาโกทัญญะอย่างเงี้ยการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยก็ไม่ต้องแสดงอะไรเยอะเพราะว่าหัวใจของอย่างท่านอัญญาโกทัญญะเองเนี่ยก็อาจจะลดมานะทิฏฐิในส่วนที่เป็นความไม่เข้าใจพุทธเจ้าในครั้งที่เดินทางหนีพุทธเจ้าไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแต่พอลดความคิดที่เห็นผิดตรงนั้นไปได้ก็พร้อมที่จะฟังพุทธเจ้าเหมือนกับท่านอุปติสสะท่านโกริตะหรือท่านพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรท่านมีความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์อยู่แล้วคนที่ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์อยู่แล้วแล้วมีความศรัทธาต่อผู้ที่พูดว่าสามารถช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ได้เนี่ยเหมือนกับคนที่ไปหาหมอแล้วเชื่อใจในหมอคนนี้แล้วหมอสั่งอะไรก็ทำตามหมดเพราะอยากหายมันจะเป็นอารมณ์นั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะพ้นจากทุกข์อยากจะพบกับความสุขคือพระนิพพานเนี่ยที่เป็นลักษณะของผู้มีปัญญาหรือมีบารมีเก่าเนี่ยก็จะมีการแนะนำการสอนเนี่ยที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราไปเจอคนที่เขาไม่มีความพร้อมในการฟัง1เอาแค่คนที่พูดอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็ยังไม่มีความเชื่อถือมันไปต่อไม่ได้นะถ้าเขาไม่เชื่อถือเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วถึงเราจะพระพุทธเจ้ามาพูดก็เถอะเขาก็ไม่เชื่อว่าเราพูดถึงพระพุทธเจ้าถูก เมื่อวานก็ระหว่างขับรถไปนะคะไปที่ลานศักดิ์เนี่ยก็คุยกับพี่หมอพรมั่งเดี๋ยวตอนเมื่อวานก็สอบอารมณ์ด้วยลืมไปว่าทำอะไรมั่งก่อนที่จะไปหาคุณตาเนี่ยเมื่อวานก็สอบอารมณ์ทำงานหลายอย่างค่ะลืมสอบอารมณ์โยคีเสร็จก็ถึงไปนะคะตอนเช้าประชุมเสร็จก็พักทำงานที่ห้องส่วนตัวงานส่วนตัวเจ้าของพองานส่วนตัวเสร็จปุ๊บก็เดินขึ้นไปที่ห้องสอบอารมณ์สอบอารมณ์เสร็จก็ไปคุณตาต่อแล้วก็ไปที่โรงเรียนต่อยาวเลยค่ะทั้งวันลากยาวตั้งแต่เช้าเลยจะพูดอะไรต่อก็พูดกับสวัสดีค่ะคุณแมวก็พูดกับทางลูกศิษย์ว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่เข้าใจครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าเมื่อท่านถึงเวลาเนี่ยท่านอยากจะพักอยากจะอยู่กับตัวเองอยากจะสงบเพราะว่าตอนที่เราสอนคนอื่นนะคะตอนที่เราแนะนำธรรมะเนี่ยเราจะสอนให้คนอื่นเนี่ยอยู่กับตัวเองนะคะเราจะบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับตัวเองมากๆเราจะมีสมาธิตอนที่เราสอนคนอื่นโดยความเป็นอาจารย์เนี่ยเราก็จะสอนแบบนั้นแต่ในเวลาเดียวกันโดยหน้าที่ของความเป็นอาจารย์เนี่ยเ
มันก็ต้องอยู่กับลูกศิษย์ด้วยมันก็ต้องอยู่กับผู้ที่รับคำแนะนำจากเราอะค่ะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ค่ะพระองค์ทรงมีความปรารถนาที่จะโปรดเราในอริยสัจอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะไปโปรดเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นอุปสรรคต่อหัวใจของพุทธเจ้าเพราะพระองค์เนี่ยทรงไม่มีกิเลสแล้วแต่เราเองในฐานะผู้สร้างบารมีค่ะเรายังมีกิเลสอยู่บางครั้งเนี่ยการทำหน้าที่ของเราเนี่ยมันก็คล่องสวัสดีค่ะพี่ลำไยนะคะบางทีเนี่ยมันก็คล่องกับตัวเองเนี่ยแหละค่ะคล่องกับตัวเองทีมันก็ขัดกับตัวเองบางครั้งคนเรามันไม่ได้มีสติไม่ได้มีปัญญาเนี่ย 100% เต็มอยู่ตลอดเวลาทุกทีเนี่ยการทำหน้าที่ของเราบางทีเนี่ยด้วยอินทรีย์บารมีของเรามันก็ไม่ได้แก่กล้าแบบ 100% เต็มบางครั้งผู้ที่เราแนะนำเขาอาจจะมีวิบากกรรมเยอะหรือเขาจะมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราทีก็สะดุดมั่งอะไรบ้างมันเป็นการฝึกฝนการสอนของความเป็นครูแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันก็ต้องคอยยกขึ้นมาคอยอะไรขึ้นมามันก็ทำให้เอ๊บางทีเนี่ยไอ้ความทำหน้าที่เนี้ยมันกลายเป็นอุปสรรคต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชาติเนี้ยทำจนเต็มความสามารถเนี่ยสักช่วงอายุหนึ่งแล้วมันต้องกลับมาเพื่อที่จะมาเอาวิชาความรู้เอาบุญเอาบารมีของเราเนี่ยมาฝึกตัวเองให้มากขึ้นแล้วการที่เราจะไปยุ่งกับคนอื่นซะเยอะเลยเนี่ยที่เราบอกเราทำหน้าที่เนี่ยทุกคนเขาไม่ได้นับถือเราเหมือนกับที่เราคิดถึงเขาจะบอกว่าเขามองว่าเราเป็นอาจารย์ถึงเขามองว่าเราเป็นครูแต่เขาก็นับถือไม่เท่ากันนะคะมันนับถือไม่เท่ากันพอเราไปล่วงเกินเขามากกว่าขอบเขตที่เขาเปิดเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เราคิดว่าเขาเปิดหมดไงคะเราก็ทำตามหน้าที่ของเราจนหมดแต่บางทีมันไปเกินไงไปเกินกิเลสเขามันไม่ต้องเขาไม่ต้องการตรงนี้เขาต้องการแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางส่วนก็จึงหยุดที่จะเผยแผ่บางครั้งใช้วิธีการทำตัวหรือประพฤติให้เห็นให้เป็นตัวอย่างมากกว่าที่จะไปนั่งพูดนั่งสอนก็เลยกลับมาคิดถึงตัวเองค่ะว่าอ๋อเราเองก็เช่นเดียวกันเราไม่ใช่หยุดสอนแต่ว่าเราจะสอนเฉพาะคนที่มองว่าเราสอนได้ไม่ใช่เรามองว่าเราไม่ใช่ว่าเรามองว่าเขาสอนได้นะคะเขามองว่าเราสอนได้ด้วยตรงกันแล้วเราก็จะแนะนำแต่ถ้าเกิดว่าให้เราไปวิ่งพยายามที่จะสอนคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้มีความต้องการความรู้จากเราเนี่ยอันนี้ขอเอาเวลากลับมาอยู่กับตัวเองคนจะมากจะน้อยมันไม่ใช่สาระสำคัญเพราะเราไม่ได้เปิดสอนกรรมฐานเพื่อที่จะหาชื่อเสียงถ้าคนน้อยเราก็มีเวลาอยู่กับตัวเองถ้าคนมากเราก็ได้สร้างบารมีเท่านี้เลยค่ะจบคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำเวลาทุกอย่างให้มันเป็นบุญการทำบุญคือการทำเวลาที่มีอยู่ให้มันเป็นบุญจุดหมายของพุทธศาสนาที่เราคุยกันไปในพระไตรปิฎกก็คือความสุขความสุขในพุทธศาสนาคือความไม่มีกิเลสค่ะแล้วแม้กระทั่งการสอนก็คืออยู่หนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10การสอนเนี่ยค่ะคือการให้ธรรมะเนี่ยมันอยู่ในหนึ่งบุญกิริยาวัตถุ10นั่นหมายถึงว่าผู้ที่พูดธรรมะผู้ที่แสดงธรรมเองเนี่ยต้องมีจิตที่เป็นกุศลด้วยเมื่อจิตเป็นกุศลแล้วเนี่ยความปรารถนาดีต่างๆที่ส่งออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นกุศลแบบนั้นอย่างวันนี้เมื่อตอนเช้าได้คุยกับลูกศิษย์ที่วัดนะคะแม่ชีอุบาสิกาในวัดเนี่ยค่ะพูดถึงเรื่องของกรรมโดยมวลรวมภาพรวมเขาเรียกว่าเป็นพลังบุญร่วมกันบอกว่าถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยอยู่ร่วมกันถ้าเราเคยนินทาคนอื่น
เราเคยใส่ร้ายคนอื่นเราเคยมองคนอื่นในแง่ร้ายทุกคนเนี่ยมีอุปนิสัยนี้ทั้งหมดเลยนิสัยเดียวกันคือขี้นินทาจับผิดคนอื่นมองคนในแง่ร้ายแล้วดันมารวมตัวกันคุยกันเรื่องนี้แล้วดันมารวมตัวกันสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คือทีมของเราเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่มันเป็นพลังรวมที่มันยิ่งหนักกว่าพลังเดียวอีกนะคะมันจะมีพลังมากอ่ะมันทำให้คนเนี่ยเหมือนกับไฟกองเล็กๆอ่ะที่เราพูดกันไฟกองเล็กมารวมกันก็จะกลายเป็นไฟกองใหญ่กรรมที่มันเป็นอกุศลก็เช่นเดียวกันกรรมกองเล็กๆมารวมกันก็จะเป็นกรรมอกุศลกองใหญ่พอมันมารวมตัวกันปุ๊บเนี่ยคนก็จะมองแต่ข้อเสียของพวกเราที่เราอยู่ร่วมกันเราเคยจับผิดคนมาใช่ไหมคะทั้งที่เราพยายามที่จะทำความดีแล้วแหละแต่คนก็หาแต่ข้อเสียของเราเราไม่เคยชื่นชมคนอื่นเราลองถามตัวเราเองซิคะว่าเราเคยชื่นชมใครหรือยังแล้วเราจะให้คนอื่นมาชื่นชมเราของพวกนี้มันเป็นพลังของจิตที่มันส่งออกมันเป็นพลังของการกระทำที่มันกระทำออกต่อคนอื่นซึ่งเรียกว่าวิบากกรรมถ้าเราไม่เคยทำอะไรกับใครเอาไว้สิ่งที่ดีมันก็จะไม่ได้กลับมาค่ะเราจะหวังสิ่งที่ดีๆโดยที่เราไม่เคยสร้างเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราไม่เคยทำดีแต่เราอยากจะได้ดีเป็นไปได้ยังไงทำดีคืออะไรทำดีคือคิดดีค่ะทำดีคืออะไรทำดีคือพูดดีค่ะทำดีคืออะไรทำดีคือทำกรรมดีค่ะถ้าเราไม่เคยทำอ่ะเราไม่เคยชมเราไม่เคยมองคนอื่นในแง่ดีเราไม่เคยพูดถึงคนอื่นในทางที่ดีอ่ะแล้วเราไปนั่งนินทาคนอื่นไปใส่ร้ายคนอื่นต้องการให้คนอื่นเนี่ยเขาเสียหายแล้วคนมารักเราแทนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โดยตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นไปไม่ได้พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นในข้อคาถา6ข้อเนี้ยอารติวิรติปาปาก็คือการเว้นจากการทำความชั่วเป็นมงคลของชีวิตแน่นอนเว้นจากการดื่มน้ำเมาการดื่มเหล้าต่างๆหนึ่งมันก็ทำให้เราเมื่อก่อนเต็งก็ไปนะคะไปเที่ยววัยรุ่นนะคะไปเที่ยวดื่มเหล้าไปอะไรเขาก็ไปนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นคนดีแบบ 100% จนไม่เคยเที่ยวเคยอะไรเขาก็เที่ยวค่ะแต่ว่าเมื่อนึกถึงอนาคตของเราเนี่ยเหล้าก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ให้โทษถ้าเรามองเรื่องนี้มันเป็นการมองแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมถ้าเราสามารถมองอะไรจากคุณค่าของมันได้เนี่ยสิ่งที่ถูกทิ้งไปมันไม่มีความหมายถามว่าไปเที่ยวกับเพื่อนสนุกไหมตอนวัยรุ่นสนุกค่ะโอ้เที่ยวใครจะไม่สนุกกับเพื่อนสนุกสนานนี่ฮากันอะไรกันแต่พอเราอ่านหนังสือธรรมะค่ะหลวงปู่ชาสอนอย่างนี้หลวงพ่อพุทธทาสสอนอย่างนี้หลวงพ่อปัญญาสอนอย่างนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้มันรู้สึกเห็นประโยชน์ของการทำความดีแล้วมันเห็นโทษของการดื่มการเที่ยวภาพลักษณ์อันดับแรกก็คือความน่าเชื่อถือถ้าเรายังบอกคนอื่นว่าเราเป็นคนดีแหละถึงเราจะกินเหล้าก็จริงแต่เราไม่เบียดแต่เราไม่ได้เบียดเบียนใครเงินก็เงินเรากินเหล้าเรามีความสุขเต็มที่เลยอันนี้กล้าพูดแล้วเพราะว่าคนสมมติเรามีความสุขเต็มที่กับการกินเหล้าแต่เราไม่ได้เบียดเบียนใครเลยสักคนเดียวเนี่ยแต่มันเป็นภาพลักษณ์ในเมื่อเราบอกว่าเราเป็นคนดีคนดีเนี่ยมันจะมีสติคนดีเนี่ยมันจะมีสติค่ะสติเนี่ยมันจะคัดแยกการแสดงออกของเราออกไปว่าเราจะคิดยังไงการตัดสินใจในการแสดงออกของเราเนี่ยค่ะคือความเป็นคนดีการแสดงออกทางคำพูดนะคะที่มันดีเนี่ยคือคนดีการแสดงออกทางการกระทำนะคะในทางที่ดีเนี่ยคือคนดีแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดดีเราบอกว่าเราคิดดีแต่การแสดงออกของเราการกระทำของเราเนี่ยมันยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่เนี่ยก็แสดงว่าเราอาจจะเป็นคนดีที่ขาดปัญญาสวัสดีค่ะคุณอดุลเราอาจจะเป็นคนดีที่ขาดปัญญาเราคิดไม่ถึงว่าไอ้ความดีของเราเนี่ยมันอาจจะกำลังจะสร้างความเดือดร้อนให้กับใครอยู่ก็ได้
เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความดีเองเนี่ยมันก็ต้องมีความเข้าใจทีนี้เมื่อตอนที่เราเทียบเคียงเนี่ยที่เรายกตัวอย่างให้ฟังแล้วค่ะว่าเที่ยวอยู่เที่ยวก็สนุกค่ะแต่อนาคตก็รักเที่ยวก็อยากเที่ยวอ่ะเพื่อนก็สนุกอยู่เลยอ่ะแต่ว่าอนาคตของเราเนี่ยเราก็รักมันเป็นภาพลักษณ์มันเป็นเครดิตที่เราจะต้องเติบโตไปเราจะกินเราจะเที่ยวอย่างนี้ไปจนแก่ตายเลยหรือไงถามตัวเองพอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยอายุมันมากขึ้นเนี่ยการกินการเที่ยวเนี่ยมันกับลดความน่าเชื่อถือของเราลงด้วยซ้ำเราเอาเวลาที่เราไปนั่งดื่มเราเอาเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์กว่านี้ได้ใจมันตัดเลยค่ะใจมันไม่ได้อะไรอวรเรื่องนี้อยู่เลยเรื่องเที่ยวเรื่องกินเนี่ยค่ะมันตัดแบบขาดอะตัดเลยอะมันไม่รู้รู้สึกมันเหมือนกับไม่มีเรื่องนี้อยู่ในหัวสมองแล้วใจมันก็ไปผูกอยู่กับประโยชน์ที่เราต้องการทำมากกว่ามันต้องตัดอะค่ะมันไม่มีใครหรอกค่ะท่านญาติธรรมหลายท่านบอกว่าโอ๊ยฉันไม่ได้เกิดมาเป็นเหมือนเธอนี่คนเรามันชอบไม่เหมือนกันเข้าใจผิดคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันชอบไม่เหมือนกันกิเลสของคนเรามันไม่เหมือนกันทีนี้เราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันมีประโยชน์หรือมันมีโทษอันนี้ก็คือปัญญาที่มันไม่เหมือนกันสิ่งที่เราชอบเนี่ยถ้ามันเป็นโทษเนี่ยคนที่รู้ว่ามันเป็นโทษแล้วยังชอบอยู่เนี่ยแสดงว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาอันนี้ต้องตอบเองทั้งที่เรารู้อยู่ว่ามันเป็นโทษแล้วเรายังชอบมันอยู่เนี่ยเราฉลาดหรือเปล่านี่ค่ะดังนั้นเนี่ยน้ำเมาเนี่ยการที่เรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำลายหลายๆอย่างร่างกายเราเองเนี่ยอันดับแรกเลยที่มันทำลายร่างกายเราทรัพย์สินเสียหายแน่นอนค่ะเมื่อปัญญาไม่มีทรัพย์สินเสียหายแล้วเวลาอีกค่ะมีใครมั่งไหมล่ะทำงานไปกินเหล้าไปอ่ะสวดมนต์ไปกินเหล้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เวลาที่มันไปนั่งจิบอารมณ์ดีๆกินเหล้าเนี่ยมันหมดไปกับอะไรก็ไม่รู้ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันก็อาจจะมีความสุขของเราในขณะนั้นแหละแต่ถ้าเรามองถึงโทษในสังสารวัฏเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้มาจากการดื่มมันค่าเนี่ยมันไม่คู่ควรนะคะมันไม่สมอ่ะที่เราจะต้องสูญเสียเวลาไปกับสิ่งนี้นะคะแล้วก็อัปมาโทจะทำเมสุคือความไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงคือธรรมทั้งปวงเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มีสังขารปรุงแต่งแล้วก็ไม่มีสังขารปรุงแต่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ใบนี้มันไม่มีอะไรเลยค่ะที่มันไม่อยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไม่ประมาทเรามีสติเนี่ยเราจะไม่มีทางทุกข์ที่เราทุกข์อยู่เนี่ยก็เพราะว่าเรายังประมาทอยู่เราไม่มีสติพอเพราะฉะนั้นคนที่เขามีความทุกข์อยู่เนี่ยมันเหมือนกับคนป่วยอะค่ะเราเองบางครั้งเราก็ป่วยแต่ว่าเมื่อเราป่วยเราก็ดูแลตัวเองเป็นเพราะเรารู้ว่ามันขาดอะไรแต่ถ้าเกิดคนอื่นป่วยแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาขาดอะไรเราต้องช่วยค่ะอย่าไปซ้ำเติมคนที่กำลังมีความทุกข์อยู่อย่าไปซ้ำเติมคนที่เขากำลังผิดหวังอย่าไปซ้ำเติมคนที่เขาผิดพลาดต้องกลับมาถามตัวเองว่าตอนที่เราผิดพลาดตอนที่เราผิดหวังเนี่ยเราต้องการใครแบบไหนเมื่อเราไปเจอคนผิดหวังคนผิดพลาดเนี่ยเราควรที่จะทำอย่างไรคำพูดที่ออกมาด้วยจิตใจที่เป็นกุศลคำพูดที่ออกมาด้วยจิตใจที่มีความเมตตาอันนั้นแหละค่ะได้บุญมากมหาศาลเพราะว่าจะมีคนที่เขารับฟังเราแล้วเขารู้สึกดีขึ้นวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ